ชราภาส่งเครื่องออกซิเจนมอบให้2โรงพยาบาลช่วยผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์เป็นคนในวงการบันเทิงอีกหนึ่งคนที่เดินหน้าช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องสำหรับนางเอกสาวซุปตาอ้ำพัชราภาชัยเชื้อแต่ไม่ได้ประกาศให้ใครทราบมากนักล่าสุดสาวอ้ําเขาเป็นส่วนหนึ่งส่งต่อกำลังใจให้กับทีมแพทย์พยาบาลด้วยการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องจ่ายออกซิเจนไฮฟลูให้กับ2โรงพยาบาลในต่างจังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งเจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นเล่ารายละเอียดผ่านทาง Instagram Story โดยได้ระบุว่าเครื่องให้ออกซิเจนไฮฟลูถึงโรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทราเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะและขอส่งกำลังใจถึงทีมแพทย์พยาบาลด้วยนะคะนอกจากนี้ยังได้ส่งเครื่องออกซิเจนให้โรงพยาบาลดำเนินสะดวกด้วยเช่นกันพร้อมเขียนแคปชั่นว่าวันนี้ได้ส่งเครื่องให้ออกซิเจนไฮฟลูผ่านทีมแพทย์โรงพยาบาลดำเนินสะดวกแล้วค่ะขอให้กำลังใจผู้ป่วยทุกๆคนและคุณหมอพยาบาลด้วยนะคะงานนี้ก็มีเหล่าคนบันเทิงรวมถึงแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมและร่วมอนุโมทนากับสาวอ้ำเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว